็นอีกหนึ่งสาวที่มีหน้าตาคล้ายตุ๊กตาบาร์บี้อีกคนสำหรับดักกี้ทอดวัย21ปีนางแบบสาวผิวสีลูกครึ่งเซาท์ซูดานออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปร่างหน้าตาและผมดำที่ตรงยาวสลวยจนหลายคนถึงกับแยกไม่ออกและกำลังเป็นที่ฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์แต่กว่าดักกี้ทอดจะประสบความสำเร็จและได้ทำตามความฝันเช่นทุกวันนี้เส้นทางของเธอก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบบนเจ้าเพราะเธอก็เคยถูกล้อเลียนเสียดสีมาไม่น้อยโดยช่วงที่เธออายุ17ปีเธอเคยร่วมประกวดในรายการ Australia Next Top Model 2013ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เธอได้แสดงความสามารถและก้าวเข้าสู่วงการนางแบบแต่ขณะเดียวกันมันกลับส่งผลทางระบบกับเธอมากๆชาวเน็ตทั่วโลกต่างพูดจาเสียดสีล้อเลียนเธอเรื่องผิวสีลามไปถึงเรื่องทรงผมน้ำหนักซ้ำยังตั้งฉายาให้ว่าหัวดอกลำสร้างความเจ็บปวดให้เธออย่างมากจนยอมลาออกจากวงการฉันถูกผู้คนล้อเลียนว่าเป็นตัวตลกละเสียดสีต่างๆนานามันทำให้ฉันรู้สึกแย่มากกระทั่งวันหนึ่งฉันก็หยุดที่จะรับฟังสิ่งเหล่านั้นแล้วเปิดใจฟังเสียงของตัวเองและคิดได้ว่าไม่ว่าใครจะดูถูกยังไงแต่มันก็ไม่สามารถกำหนดชีวิตฉันได้เธอจึงตัดสินใจลุกขึ้นและกลับมาอีกครั้งโดยครั้งนี้เธอก็กลับมาอย่างแข็งแกร่งและมั่นใจขึ้นในวันนี้เธอกลับมาเป็นที่มียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากกว่า400,000 follower ซึ่งพวกเขาต่างเข้าใจถึงความสวยในแบบที่เธอเป็น